สวัสดีครับผมสมชายนะครับวันนี้จะมาพูดหัวข้อฝืนพรหมลิขิตทำไมผมจึงต้องฝืนเป็นอะไรที่พรหมลิขิตเขามีคนขีดเส้นให้แล้วแต่ผมว่าผมฝืนพรหมลิขิตนี่คืออยากจะออกมาพูดกับคนหนุ่มสาวและก็คนที่กำลังเติบโตเพื่อจะนำมาใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบันและในอนาคตให้เอาชีวิตผมเป็นตัวอย่างนะครับทุกท่านอันนี้พูดจากใจจริงเลยว่าชีวิตผมมีคนพรหมลิขิตชีวิตให้แล้วนะครับแต่ว่าผมฝืนและรอดมาได้ยังไงนะครับก็มันไม่อยากจะเอ่ยถึงบุคคลที่3เป็นอันว่าทุกวันนี้ประชาชนหรือเด็กๆต่างๆก็รู้เหตุการณ์อะไรมากมายในสังคมเรานะครับก็รู้บางท่านก็รู้ลึกด้วยนะครับไม่แตกต่างกับท่านหรอกครับที่เป็นนักศึกษานักเรียนที่กำลังไฟแรงแล้วก็กำลังเรียนรู้กับชีวิตเขาก็รู้ทุกคนรู้แต่อย่าลืมว่าต้องดูเป็นประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างนะครับทุกท่านเป็นประวัติศาสตร์ของเราที่มันเกิดขึ้นแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านๆมา90กว่าปีแล้วนะครับที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ขอให้ถอดบทเรียนนั้นมาใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันโดยอัพพายเหตุการณ์ทุกอย่างในทางที่ดีขึ้นนะครับทุกท่านไม่ใช่ว่าเอาตามเขาทุกอย่างนะครับเอาเหตุการณ์ในอดีตมาแอพพายมาใช้กับโลกปัจจุบันอย่าลืมว่าทุกวันนี้ประชาชนทั่วไปรู้ทุกอย่างนะครับทุกท่านรู้หมดรู้ลึกแล้วก็รู้จริงส่วนตัวผมไม่ต้องพูดถึงนะครับนอกจากรู้ลึกรู้จริงประสบการณ์เจอจริงนะครับตั้งแต่ปี42ขึ้นมาผมก็โดนอะไรหลายๆอย่างนะครับบางครั้งเราพูดไม่ได้แต่เป็นอันว่าอย่าให้ติดแบ็คลิสต์ไม่ว่าแบ็คลิสต์ไหนก็ช่างเอาตัวให้พ้นตัวแบ็คลิสต์ไม่ว่าแบ็คลิสต์ธนาคารหรือว่าแบ็คลิสต์ทางการอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ต้องติดนะครับพยายามศึกษาคนรุ่นหลังๆให้มากและเข้าใจเขาด้วยนะครับว่าเราจะเดินทางไปทางไหนหรือจะเป็นยังไงเอาละวันนี้ผมมาแค่ปูพรมให้กับคนรุ่นหนุ่มสาวก็แล้วกันว่าต่อไปผมก็มาอัปเดตเรื่อยๆล่ะครับขอบคุณมากนะครับ